คือเจาะปูนนี่คือเราเจาะลงไปถึงปูนแล้วก็เป็นตัวยังไงครับเดี๋ยวปล่อยยิงทับบนครับเดี๋ยวปล่อยยิงทับลงไปในปูนใส่ทุกเหรอครับใช่ครับผมอ๋อเสร็จแล้วเราก็มาเก็บหัวอีกทีนึงใช่ครับยิงเยอะไหมครับก็6ตัวครับระยะ6ตัวครับโอ้เป็นไงบ้างพี่แน่นไหมแน่นครับผมดีไหมอย่างเงี้ยดีครับดีเนาะต้องเสียเวลาต้องเสียปูนยึดน็อตเกลียวให้ยากนี่ก็ช่วยประหยัดใช่เวลาได้เวลาบันไดตัวนี้ช่างจะต้องทำการเจาะรูด้วยดอกสว่านนะครับทะลุลงไปจนถึงผิวคอนกรีตเราก็ยกไม้ออกนะแล้วเราก็เจาะไอตัวผิวคอนกรีตใหม่ฝังพุกเข้าไปเสร็จเราก็ยกไม้ขึ้นมาสวมนะแล้วก็ทำการขันพุกเราก็ต้องทำการปิดไอตัวรูพุกที่เกิดขึ้นบนไม้นะครับด้วยพวกโป๊ะต่างๆนะครับแล้วก็ทาสีเก็บงานอีกทีนึงจะเห็นว่าขั้นตอนการทำงานเนี่ยจะค่อนข้างยุ่งยากคือหนึ่งเลยก็คือไอ้ตัวพื้นคอนกรีตเนี่ยมันไม่มีใครทำได้เรียบคือที่เราจะเจอกันเนี่ยมันเยอะกว่านั้นเยอะยกตัวอย่างเช่นพวกที่เป็นสูตรโซเวนต์เนี่ยสูตรน้ำมันเนี่ยอันเนี้ยเขาใส่กันอยู่ 30-60% เพราะฉะนั้นเรายิงกาวเซนนึงเนี่ยมันจะยุบตัวเหลืออยู่นะครับ 4-7 มิลในขณะที่กลุ่มที่เป็นลาเทคเนี่ยยิ่งยุบเยอะกว่านั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งของการติดกาวเนี่ยมันจะไม่ถึงในบางตำแหน่งที่เกิดสูงต่ำของคอนกรีตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือกใช้ตัวไฮบริดเนี่ยเนื่องจากว่าไฮบริดเนี่ยมันทดสอบค่าสารระเหยอินทรีย์เนี่ย VOC เนี่ยมีค่าน้อยกว่า 2% นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกสารระเหยเนี่ยมีน้อยมากเพราะฉะนั้นการยุบตัวของเขาน้อยมากดังนั้นจะไม่ส่งผลในเรื่องของยึดเกาะความไม่ได้ระดับของคอนกรีตครับคือปกติเนี่ยให้ตัวงานที่เป็นไม้จริงนะครับเนื่องจากว่าผิวของไม้เนี่ยเขาจะต้องมาทำการเก็บไอ้การขัดด้วยกระดาษทรายนี่ก็มีการสั่นสะเทือนของตัวพื้นผิวไม้ดังนั้นถ้าเกิดกาวเนี่ยมันยังไม่แห้งตัวดีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการหลุดร่อนของกาวได้เหมือนกันครับต้องใช้เวลานานอย่างน้อยก็ควรจะอยู่ที่7วันของเรานี่สามารถที่จะรับหนักได้ใน25นาทีครับทำได้เลยใช่ใน25นาทีนี่เราสามารถจะทำงานต่อได้เลยเนื่องจากว่ากาวเราเนี่ยมันสามารถรับหนักได้ใกล้เคียงจุดสูงสุดละที่ 85% ครั้งต่อไปเข้าร้านวัสดุก่อสร้างสั่งเลยนะครับกาวตะปู Select SX700 กาวตะปูซุปเปอร์พลังยึดเกาะติดแน่นแห้งไวเสร็จงานได้ใน25นาทีและอย่าลืมกดติดตาม InnoCon ในทุกๆช่องทางนะครับขอบคุณครับ